สวัสดีครับวันนี้แจ็คจะมาทำยำตีนไก่เมนูกับแก้มทานเล่นรสเด็ดวิธีทำง่ายๆไปเริ่มทำกันได้เลยครับขั้นตอนแรกแจ็คจะลวกตีนไก่ก่อนให้เราตั้งน้ำให้เดือดใส่เกลือลงไปประมาณ1ช้อนชาตีนไก่แจ็คซื้อมาจากห้างแมคโครนะครับน้ำหนัก600กรัมนำมาลวกสัก1นาทีพอครบเวลาแล้วก็ตักขึ้นครับทีนี้เราก็มาเริ่มยำได้เลยครับให้เราเตรียมกะละมังมาใส่น้ำปลาลงไป3ช้อนโต๊ะน้ำตาลปี๊บ2ช้อนโต๊ะน้ำกระเทียมดอง2ช้อนโต๊ะบีให้น้ำตาลละลายครับพอน้ำตาลละลายดีแล้วใส่พริกแดงจินดาปั่นลงไป10เม็ดความเผ็ดนี้ปรับได้นะครับใครชอบเผ็ดกว่านี้ก็เพิ่มเอาใครไม่กินเผ็ดก็ลดลงนะครับให้เหลือสัก7เม็ด5เม็ดนี่ของแจ็คแดงๆแบบนี้เลยใส่น้ำมะนาวตามลงไปอีกครับ3ช้อนโต๊ะเป็นน้ำมะนาวคั้นสดนะครับนี่คนให้เข้ากันซะหน่อยทั้งกลิ่นทั้งสีมาละใส่ตีนไก่ที่เราลวกไว้ลงไปตามด้วยหอมหัวใหญ่ซอยครึ่งหัวมะเขือเทศหั่นชิ้น1ลูกคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับสีน่าทานแล้วนี่และสุดท้ายขึ้นช่ายหั่นท่อนอันที่จริงใส่ตามชอบนะครับชอบมากใส่มากชอบน้อยใส่น้อยเพิ่มสีเพิ่มกลิ่นแล้วก็คลุกเคล้าอีกเล็กน้อยไม่ต้องคนมากนี่แค่นี้พอกลืนน้ำลายเสร็จเรียบร้อยครับนี่ครับยำตีนไก่แบบง่ายๆเป็นกับแก้มที่ทานเล่นเพลินๆนะไปใส่จานแจ็คลืมบอกไปถ้าใครชอบผงชูรสนะครับใส่ไปได้นะใส่เพิ่มลงไปเลยไม่ว่ากันเป็นไงครับหน้าตาสีสันน่าทานมากๆชิมดูครับนี่ตีนไก่นุ่มๆเด้งๆโอ้โหสวยใสนุ่มไปอร่อยนี่มะเขือเทศด้วยกับแก้มชั้นเลิศเลยนี่อีกคำนึงกินมากไม่น่าพอคำเดียวรสชาติเยี่ยมเลยครับเด็ดมากๆอร่อยอร่อยเลยวางในวงเล่าเนี่ยกับแก้มนะแป๊บเดียวแน่นอนหมดทางบ้านลองไปทำตามกันดูนะครับอร่อยมากวันนี้แจ็คต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับไปคำใหญ่